ท่านผู้ชมครับที่นำเสนอไปกรณีกลุ่มวัยรุ่นชายชะกันเอาตัวเด็กชายอายุ14ปีซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเด็กที่อาจจะไปขโมยทองเส้นหนึ่งบาทหนึ่งเงินอีก 3,000 ปรากฏว่าเอาไปทรมานถึงขั้นเด็กเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมตัวได้3คนนะครับทั้ง3คนรับสารภาพว่าเอาตัวไปแต่ไม่ได้ตั้งใจให้เสียชีวิตโดยที่ทั้ง3คนระบุว่าเด็กรับว่าขโมยทองกับเงินแต่ไม่ยอมบอกเอาไปซ่อนที่ไหนตำรวจระบุว่ามีการเอาไปทรมานถึง4รอบนะใช่ค่ะตั้งแต่รอบแรกที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งตำรวจกำลังดูว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมไหมรอบแรกคือตอนเย็น5โมงนะคะแล้วจากนั้นตอน5ทุ่มค่ะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งกับตีสองใช่สุดท้ายเอาเด็กมาส่งที่บ้านในสภาพหมดสภาพสะบักสะบอมเด็กพยายามตะเกียกตะกายไปเคาะประตูบ้านนะแล้วปรากฏไม่มีใครอยู่แล้วล้มลงสิ้นใจอันนี้ต้องตามกันดูต่อนะครับผู้ชมฮะโอ้โหเที่ยมจริงๆที่บอกว่าถ้าเรียกตำรวจมาเดี๋ยวเข้าไปสถานพินิจเดี๋ยวก็ออกมาจะบังคับให้บอกที่ซ่อนทองแล้วเด็กไม่ได้บอกใช่ไหมใช่บอกส่งตำรวจไปก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นจัดการกันเองนี่แหละ